มติคณะรัฐมนตรีนะคะในเรื่องของการดูแลเรื่องค่าครองชีพส่วนหนึ่งที่มีความกังวลตรงนี้ว่าพวกสินค้าอาหารสัตว์มันจะราคาสูงขึ้นหรือเปล่าเนื่องจากต้นทุนอาหารสัตว์มันปรับตัวสูงขึ้นมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะอย่างในอาหารสัตว์เนี่ยสูตรของการผลิตอาหารสัตว์หลักๆก็คือข้าวโพดวันนี้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันก็ราคาสูงขึ้นนะคะเราก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศในขณะที่ต่างประเทศเขาก็ราคาสูงขึ้นข้าวสาลีอะไรต่างๆพวกนี้ทั่วโลกสูงขึ้นหมดสืบเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่มันมีภัยแล้งอยู่ก่อนแล้วกับภาวะสงครามยูเครนกับรัสเซียนะคะแต่ทีนี้เพื่อไม่ให้เราเกิดปัญหาต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์มันสูงขึ้นหรือว่าการขาดแคลนธัญพืชในการผลิตอาหารสัตว์ครม.ก็มีมติ2เรื่องด้วยกันนะคะ1คือมาตรการผ่อนปรนการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะจากเดิมเนี่ยองค์การคลังสินค้าเนี่ยเป็นผู้นำเข้าเพียงผู้เดียวในอัตราภาษีร้อยละ20โดยมีปริมาณไม่เกิน 54,700 ตันเพราะว่าถ้าให้นำเข้าเยอะมันจะกระทบกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะเราก็เลยมีโควต้าตรงนี้ไว้แต่ด้วยสถานการณ์วันนี้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันขาดแคลนเราก็เลยผ่อนปรนให้นะคะการผ่อนปรนในครั้งนี้ก็คือให้ทั้งองค์การคลังสินค้าผู้นำเข้าทั่วไปนำเข้าได้นะคะเฉพาะเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมเท่านั้นค่ะในอัตราภาษีร้อยละ0ปริมาณไม่เกิน600,000ตันหรือว่าคิดเป็นร้อยละ50ของความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เรากำหนด3เดือนเนี่ยเพราะว่าช่วงเดือนสิงหาเดี๋ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศมันจะออกมาแต่ถ้าให้นำเข้าช่วงนี้มันก็ไม่กระทบกับพี่น้องเกษตรกรของคนไทยค่ะอันนี้ก็เพื่อที่จะไม่ทำให้ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์มันสูงขึ้นแล้วเดี๋ยวจะไปกระทบต่อค่าของชีพประชาชนต่อไปนะคะอีกอันนึงก็คือผ่อนปรนเงื่อนไขการนำเข้าข้าวสาลีค่ะเพราะว่าข้าวสาลีก็เป็นธัญพืชสำคัญในการผลิตอาหารสัตว์ปกติเนี่ยจะมีโควต้าอยู่ค่ะที่ว่าผู้ประกอบการจะต้องซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตในประเทศ3ส่วนแล้วถึงจะนำเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศได้1ส่วนแต่ด้วยตรงนี้ค่ะเราขาดแคลนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็เลยเป็นการยกเว้นโควต้าตรงนี้ชั่วคราวค่ะระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมค่ะก็ให้นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวสาลีข้าวบาเล่ได้ค่ะโดยที่ปริมาณรวมกันต้องไม่เกิน 1.2 ล้านตันถ้าเกิดรวมกันแล้วเกินก็จะกลับมาสู่มาตรโควต้า3ส่วนต่อซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ3ส่วนต่อการนำเข้าข้าวสาลี1ส่วนค่ะอันนี้ก็คือเพื่อที่จะไม่ให้ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์มันสูงขึ้นแล้วก็ระยะยาวพอสิงหาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกมาเกษตรกรก็จะไม่กระทบในเรื่องของราคาค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นกรอบเวลาก็คือพฤษภาถึงกรกฎาคมเราก็มีการชี้แจงทั้งผู้ที่จะนำเข้าแล้วก็ทางพี่น้องประชาชนเองก็ทราบในข้อมูลตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาได้นะท่านรองคะใช่ค่ะแล้วกว่าที่จะได้ข้อสรุปตรงนี้ก็มีการคุยกับทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์สมาคมเลี้ยงไก่ไข่สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์แล้วก็สมาคมพืชไร่ค่ะเพราะทุกเรื่องมันเกี่ยวข้องกันหมดนะคะถ้าเรามองด้านเดียวคืออยากให้อาหารสัตว์ราคาถูกแล้วเกษตรกรที่เขาปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เขาจะอยู่ยังไงนะคะนั้นก็ต้องคุยกันหาจุดที่มันสมดุลจนวันนี้กระทรวงพาณิชย์ก็จัดการได้ข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายแล้วค่ะ